สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาแล้วค่ะสำหรับ Minecraft Modpack Create Above and Beyond เนาะห่างหายกันเป็นเดือนเลยคอมพิวเตอร์เครื่องเราค่ะที่ใช้ในการอัด Modpack เนี้ยมันเสียไงก็เลยส่งไปซ่อมค่ะ1เดือนเกือบ1เดือนเต็มๆวันนี้กลับมาแล้วค่ะเรามาทำกันต่อเลยดีกว่าเป้าหมายในวันนี้คือแท่งแสงแบบอัตโนมัติค่ะแล้วก็ระบบการกำจัดของเสียมันคืออะไรไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกสุดเราได้ลูกบอลสีมาแล้วใช่ไหมเราจะต้องละลายค่ะเรียกว่ายังไงล้างน้ำเออให้ลูกบอลสีค่ะกลายเป็นนี่เลยสีนี้ค่ะที่เราต้องการคือสีมาจินตาโอเครู้แล้วยังพอจำได้อยู่ถึงแม้ไม่ได้เล่นมดแผงนี้มา1เดือนเต็มๆค่ะนี่ไงล่ะเครื่องล้างเปลี่ยนสีค่ะทุกสีที่ไม่ใช่สีม่วงให้กลายเป็นสีม่วงค่ะส่วนของเสียที่มีนี้ทำอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวน่าจะต้องกักเก็บไว้ค่ะเอาไว้ทิ้งมาดูสีเหลืองเนี่ยเอามาล้างครั้งแรกได้เป็นสีเขียวล้างต่อได้เป็นสีน้ำเงินล้างต่อได้เป็นสีม่วงค่ะเนี่ยแหละคือสีที่หมิวต้องการแต่ทีเนี้ยมันได้ตรงนี้มาซึ่งมันเป็นของเสียค่ะที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะแล้วเราต้องกำจัดมันก่อนแล้วเราจะกำจัดมันก่อนยังไงคะมันกำจัดไม่ได้ค่ะทำได้แค่กักเก็บไว้สักที่ใดที่หนึ่งก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะหาที่เก็บดีๆสักที่หนึ่งแหละนะคอมโพสโตนอันนี้อะไรอะแอนดิไซคอมโพสโตนนี้แอนดิไซคอมโพสโตนโอเคหินแกรนิตขึ้นมาเยอะค่ะเอาหินแกรนิตก็ได้ตัวเลขไม่ลดลงเลยร่วงแล้วคงตั้งไว้ตรงนี้แหละค่ะใกล้ๆดีมีพื้นที่ใช่ไหมใกล้กันด้วยโบเก็บของเสียค่ะนึกภาพง่ายๆมันก็เป็นแท้งน้ำสี่เหลี่ยมธรรมดานั่นแหละก็สร้างไม่ยากเลยค่ะจัดไปเอาให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจัตุรัสหรือยังไงก็ได้ค่ะขอแค่เป็นถังน้ำน่ะถังน้ำโง่ๆหนึ่งถังแค่นั้นก็พอแล้วจะเรียกว่าถังน้ำโง่ๆก็ดูจะไม่ไพเราะค่ะเรียกถังน้ำที่ไม่ฉลาดก็ได้ขึ้นมาเลยตัดขอบนิดนึงค่ะด้วยสีเทาความสูงมิวให้เลยอ่ะความสูงวายที่100ค่ะแบบจะเป็นถังที่สร้างครั้งเดียวแล้วไม่สร้างอีกเลยนั่นเองเก็บไปเลยของเสียมีเท่าไหร่น่าจะใส่ได้แบบหลายถังค่ะแล้วหนูก็ตกกระแทกรัวๆค่ะจนเจ็บแล้วถ้าก่อสร้างก็พังแล้วค่ะขอกระทาก่อสร้างเพิ่มสีเงี้ยขึ้นมาเอ้ยโอเคนึกว่าจะต้องกระแทกหน้าอีกแล้วกำลังเล่นอยู่ดีๆค่ะพี่บอกให้ไปเก็บใบกะเพรามาจะต้มปลาทูใส่ส้มโบ่งแหมโอเคน่าจะเป็นอะไรที่อร่อยกลับมาปุ๊บแม่เหนื่อยเลยค่ะเข้าสู่เกม Minecraft กันต่อเมื่อมีท่อส่งก็ต้องมีเครื่องปั๊มค่ะปั๊มไปเดี๋ยวสูบน้ำขึ้นข้างบนลำบากก็ต้องปั๊มกันมาโอเคเลยแล้วค่ะปั๊มความยาวขนาดนี้น่าจะพอแล้วแหละขึ้นมาตำแหน่งเครื่องปั๊มใช่ไหมถูกต้องค่ะเฮ้ยนี่สูงกว่าเครื่องใหม่ๆต้องลงไปอ่ะวางฟันเฟืองนี่ก็สูงกว่าเครื่องอีกแล้วมิวไปเห็นของมาของหนึ่งอ่ะน่าใช้มากๆเลยเขาคือ Redstone Link อ่ะลิงง่ายก็คือ Redstone Wi-Fi นั่นแหละเอาไว้แบบตัวจับกระแสไฟ Redstone ค่ะแล้วส่งสัญญาณ Wi-Fi ไปยังจุดอื่นโอ้โหไม่ต้องเดินสายให้ลำบากสุดยอดมากๆค่ะเราจะใช้ในการตรวจจับค่ะว่าแท้งน้ำใกล้เต็มเมื่อไหร่ให้หยุดทำงานนะอะไรอย่างนี้ตายเลยวางได้เลยไหมเออวางได้วางตรงนี้เลยเขาบอกสามารถใส่พาสเวิร์ดได้ด้วยค่ะลองใส่พาสเวิร์ดดูสิมีพาสเวิร์ดเป็นเลข2หลักเออน่าจะใช้ได้ใช่ไหมคะตัวหนึ่งเป็นตัวส่งค่ะตัวรับต้องมีสัญญาณที่หัวนี่ไงได้แล้วมีจานใกล้เต็มแล้วยังใกล้เต็มแล้วยังยังเต็มแล้วนี่สั่งหยุดเมื่อแท้งน้ำเต็มประมาณ 75% ค่ะกระแสไฟถูกส่งมาปุ๊บตั้งหมอนี้ก็จะไม่ทำงานแน่นอนโอเคน่าจะใช้ได้ของเหลวต้องมาตามท่อส่งแต่มิวยังไม่ได้เดินเครื่องท่อส่งค่ะขอดูก่อนเอ๋อ๋อเตรียมไว้สำหรับฮอปเปอร์ส่งไอเทมมาไงล่ะ
อุ๊ยร่วงเยอะแยะเลยรู้สึกจะต้องเปลี่ยนย้ายไปอยู่ฝั่งอื่นแทนได้ไหมอ่ะต้องย้ายค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งเดินเครื่องอ่ะต้องเชื่อมต่อสายไฟมาใช่ไหมคะลองออกมาดูไกลๆค่ะมีส่วนไหนลืมไปหรือเปล่าส่งไอเทมลงมาปุ๊บผ่านการล้างใช่ไหมคะของเหลวของเสียค่ะก็จะไปตามท่อส่งได้แล้วแหละรหัสผ่านผิดแล้วค่ะเฮ้ยรหัสผ่านก็ไม่ก็ถูกนี่อ๋อลืมไปจานดาวเทียมค่ะนี่จานดาวเทียมมาแล้วตัวส่งแล้วก็ตัวรับก็กำลังคิดค่ะที่จะส่งของเหลวขึ้นมาข้างบนแต่เอ๊ะลืมไปเลยยังไม่ได้วางระบบข้างบนนี้ง่ายที่สุดก็อยากจะให้เป็นกลางๆเนาะแต่ว่าถ้าสายมันมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเอ๊ะทำไมมันหันไปทางนั้นล่ะคะเออเชื่อมกันสักทีควักลืมไปว่าในวัดแผงนี้เราไม่มีปีกอ่ะควักคาถาบินไม่ทันอ่ะมือค้างอยู่อย่างนั้นโอ้ยร่วงเลยโอ้ยน่าสงสารจริงๆเนี่ยถ้าคว้าคาถาทันก็จบแล้วแต่เมื่อกี้คว้าผิดมั้งอ่ะน่าจะไปคว้าแบบขวานแทนหรืออะไรแทนแค่ร่วงผิดชีวิตก็เปลี่ยนเลยดังนั้นปกติฮาวพูลี่ใช่ไหมคะเอาไว้ในการแบบดูดลาวาขึ้นดูดของเหลวขึ้นค่ะแต่ใช้ในการปล่อยของเหลวลงก็ได้ค่ะเราจะต้องเอาให้ลงข้างล่างสุดค่ะตราบใดที่มันยังหมุนได้ก็แปลว่ายังไม่ถึงข้างล่างสุดค่ะโอ้ยหิวข้าวถึงแล้วยังใกล้แล้วในเมื่อกี้เห็นซอมบี้ตัวนั้นนายได้จมน้ำตายแน่นอนเลยอ่ะถึงข้างล่างแล้วค่ะเห็นไหมมันแบบสีขาวไม่ร่วงหล่นไปแล้วเนาะแต่เพื่อความสบายใจปิดท่อไปเลยค่ะถึงไหมดูสิคะไม่น่าจะถึงนะแต่รู้สึกยาวไปกังวลว่าอาจจะไม่ถึงจะง่ายๆอ่ะโอ้มาได้นี่ถ้าปล่อยออกมาได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะแปลว่าส่งมาถึงแน่นอนการปั๊มไอเทมแทงนี้ค่ะก็จะเป็นแทงเก็บของเสียจนเต็มนั่นแหละเต็มแทงเมื่อไหร่ค่อยว่ากันค่ะแต่ก็คงไม่เต็มง่ายอ่ะให้สูงขนาดนี้ใช่ไหมจุได้เยอะขนาดนี้ค่ะของเสียถูกปล่อยออกมาช้าเกินไปค่ะไม่ทันใจโรเทชั่นสปีดคอนโทรลเลอร์ค่ะเดี๋ยวปรับความไวของฟันเฟืองของเราหน่อยตรงนี้เลยแล้วกันสปีดคอนโทรลเลอร์ใส่เข้ามาเน้นความไวค่ะเออมันก็ไวมากขึ้นดีนะดูในนี้สิคะของเสียของเราค่ะเริ่มเข้ามาแล้วในแท้งบรรจุเนาะแล้วก็นี่ค่ะระบบการสูบของเสียขึ้นไปอ่ะโอ้โหปั่นอย่างไวค่ะความเร็ว256 rpm ใช่ไหมความเร็วต่อรอบค่ะก็ปั่นให้ไวมากน้ำที่เราได้ค่ะก็แบบมาเยอะน้ำของเสียใช่ไหมคะแป๊บเดียวส่งไปเห็นไหมส่งไปปุ๊บล้างไม่ทันเท่าไหร่ค่ะก็จะเต็มแท้งอยู่แล้วแล้วก็หยุดการทำงานเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับน้ำลดลงค่ะเขาก็จะเริ่มการล้างใหม่ภารกิจหาก้อนบอลสีม่วงเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปต้องเอาไปอัดเป็นบล็อกค่ะให้เป็นแบบก้อนสีม่วงใช่ไหมแล้วก็ผ่านการอาบแสงจันทร์ให้เป็นแบบก้อนเรืองแสงจัดเลยค่ะแน่นอนเราเคยทำไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ง่ายเลยโต๊ะคราฟออโต้ค่ะมิวจะส่งขึ้นไปด้านบนแล้วกันให้ออกด้านข้างโอเคตรงนี้เป็นกล่องใช่ไหมคะก็สามารถที่จะสุกเข้ามาปุ๊บให้เข้าโต๊ะคราฟได้เลยวางท่อมาคราฟ4ช่องขึ้นไปด้านบนแล้วก็ต้องมาผ่านการอาบแสงจันทร์ในพื้นที่3x3เรียกว่าอาบแสงบีคอนก็ได้ค่ะทำงานแล้วมิวมีสิ่งหนึ่งที่อยากเทสมากๆเลยถ้าเราวางนี้อย่างนี้เอ้ยไม่ได้ถ้าวางบล็อกกั้นพวกนี้ค่ะบีคอนจะหยุดทำงานไหมไม่หยุดแล้วถ้าวางกล่องล่ะโอ้โหทะลุผ่านกล่องได้อ่ะโอเคแล้วก็ปล่อยออกแบบนี้ก็ได้ค่ะใช่ปล่อยออกปุ๊บแล้วก็ดูดขึ้นจากก้อนสีม่วงก็จะกลายเป็นก้อนสีขาวๆแล้วถูกเก็บเข้ามาในกล่องเชนด้านบนสุดนี้มิวว่าโอเคนะมิวว่าน่าจะได้แล้วค่ะ
กระจกกันกระเด็นต้องมีค่ะไม่งั้นแบบไอเทมจะลอยแบบไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเลยลอยขึ้นบนฟ้าต่างส่งออกใช่ไหมดูดได้ไหมดูดได้ค่ะกำลังมาไต่เข้ามาในโต้คราฟแบบค่อยๆมาใช่ไหมมาแล้วไม่ต้องรีบเลยค่ะเพราะว่าไอเทมนี้จะเป็นไอเทมที่แบบเราค่อยๆได้มาทีละนิดทีละนิดเนาะเข้ามาอันสุดท้ายตัวเองยาลีลานั่นเลยค่ะเออคราฟแล้วเอ๊ะหายไปไหนผ่านแสงอย่างรวดเร็วมองไม่ทันเลยค่ะเฮ้ยกำลังคราฟไหมรอเร็วอันสุดท้ายมาประกบคราฟปล่อยมาปุ๊บเอ๊ะหายไปแล้วโอ้แบบปล่อยออกอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ดูดเข้ามาในกล่องนี้อย่างรวดเร็วมีอยู่ได้5อันแล้วเราได้ก้อนแสง5ก้อนเลยค่ะนี่แหละระบบอัตโนมัติง่ายๆเราไม่ต้องทำอะไรค่ะปล่อยให้เขาทำเองจึ๊บปิ้งได้แล้วก้อนที่6ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพอร์เฟคดีงามมากๆแต่มันยังไม่จบแป๊บเดียวเองค่ะได้มา87อันแล้วอุ้ยดีมาลองดูสิปล่อยลงมาปุ๊บสตัมให้เป็นแผ่นแสงแล้วคราฟเป็นแท่งแสงค่ะโอเคปล่อยออกไปได้อุ้ยเมื่อกี้เกือบลอยเงี้ยมาคราฟโอ้ยได้เลยค่ะแท่งแสงของเราเรเดียนอินดักชันคอยปกติเราก็เรียกมันว่าแท่งคอยบ้างแท่งแสงบ้างแปลว่าสำเร็จเสร็จสิ้นแท่งนี้แหละที่เราสามารถเอาไปคราฟต่อได้เป็นแมคคานิซึมค่ะเทียร์3นั่นเองอุ้ยเอาให้จบเลยดีกว่าระบบอัตโนมัติแบบ 100% ค่ะระบบกลไกใช่ไหมคะมันก็เริ่มจากเทียร์1ขึ้นไปเทียร์2แล้วก็ขึ้นไปเทียร์3ค่ะการจะเข้าสู่เทียร์3ได้ก็ต้องมีของเทียร์2ใช่ไหมใช่นี่ค่ะเมคานิซึมเทียร์1นี่คือเมคานิซึมเทียร์2เอ้ยทำไมเราไม่เอาเมคานิซึมเทียร์3มาตั้งไว้ตรงนี้เลยมันจะได้เป็นสายเดียวกันโอ้โหก็ได้นะใช่ไหมเออแต่มิวตั้งใจว่าจะไปตั้งตรงนู้นค่ะเดี๋ยวตั้งตรงนู้นเป็นการแบบชั่วคราวไว้ก่อนเนาะแล้วค่อยย้ายมาตอนนี้ตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าย้ายเทียร์3ไปอยู่ตรงนู้นเลยก็ได้นะก็ แบบยังไงก็ได้ใช่ไหมคะถ้าย้ายเทียร์3มาอยู่ตรงนี้เลยมันก็จะแบบเวลาหาของที่1ที่โซนที่3ก็ต้องวิ่งมาคนละโซนไงโอ้แต่สุดท้ายเราก็ต้องมีระบบเก็บของอยู่ดีนั่นแหละเมคานิซึมเทียร์2อ่ะใส่เข้าไปกุญแจหน่อยกดคลิกเห็นจำนวนแล้ว900ค่ะสตัมเอ๋ก็ใส่แท่งแสงไปแล้วนี่อุ๊ยอย่าเพิ่งโอ้แบบนี้ไม่ได้เมื่อกี้ไอเทมล้นค่ะเพราะว่ามันเป็นการปล่อยทิ้งมาเลยกล่องที่ชื่อว่าฮอปเปอร์ดีกว่าไอฮอปเปอร์ก็สบายใจดีใช่ไหมเออนี่เลยค่ะไอเทมไม่ล้นแน่นอนมิวขาดแม่เหล็กตอนนั้นเอาแม่เหล็กไปทิ้งไว้ตรงไหนคะน่าจะแถวๆนี้แหละไอ้นี่ไงโครเมติกรีโซเนเตอร์ค่ะเรียกสั้นๆง่ายๆแม่เหล็กนั่นแหละเพราะมันหน้าตาเหมือนแม่เหล็กดูดของใน Minecraft Mod มากเลยวางลงไปนั่นแหละไม่ดูดเข้าโอ้เอากระจกมาใส่ค่ะได้แล้วนี่แหละเมคานิซึมเทียร์3ค่ะเดี๋ยวมาค่อยๆสตัมมาเรื่อยๆเอ๊ะทำไมแท่งคอยไม่มาแท่งคอยต้องรอคราฟก่อนค่ะคราฟเสร็จใช่ไหมมันก็จะส่งมาแล้วก็สตัมอ๋อเราหยุดการทำงานไว้ค่ะมาเลยปึ้มนั่นเลยค่ะประสานพลังแห่งการระเบิดนั่นเลยค่ะของไม่ถูกทำลายแต่ผู้เล่นน่ะเจ็บแน่ถ้าไปยืนแถวๆนั้นตัวเองเต็มหรือยังยังค่ะต้องใกล้ๆเต็มกล่องอ่ะมันจะถึงหยุดระเบิดทำไปทำงานไปเอ้ย โอ้ยน่ากลัวจ้า
แล้วก็ส่งมาประสานกันเป็นลูกบอลหลากสีค่ะแล้วก็บทต่อเราก็จะได้เป็นก้อนสีเนาะตายจากก้อนสีค่ะก็ไปล้างน้ำไงล่ะระบบการล้างน้ำต้องรอค่ะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอล้างน้ำเสร็จเราก็จะได้เป็นลูกบอลสีม่วงเอามาคราฟรวมกันค่ะได้เป็นก้อนสีม่วงแล้วก็ผ่านเลเซอร์กลายเป็นก้อนอาบแสงจันทร์ก้อนเรืองแสงจากก้อนสีม่วงกลายเป็นก้อนเรืองแสงค่ะแล้วมาสตั๊มเป็นแผ่นเรืองแสงแล้วคราฟต่อเป็นแท่งเรืองแสงแล้วเอามาสตั๊มปั๊บๆๆสุดท้ายได้เป็นเมคานิซึมเทียร์3ฮะจบนี่แหละคือวงจรเบ็ดเสร็จของมันโอ้การส่ง TNT มาเพื่อบึ้มบั้มบึ้มบั้มอะมันไม่บึ้มหรอกใช่ไหมทำไมเราถึงไม่บึ้มล่ะเพราะว่าเราเต็มแล้วยังไงล่ะจอร์ดก็เลยไม่บึ้มค่ะแต่พอลดลงเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็บึ้มต่อเองเรื่อยๆนั่นแหละคุณผู้ชมคะมีสิ่งหนึ่งค่ะมิวอยากทำมานานแล้วในวันนี้ค่ะเนื่องจากเราเคลียร์บทที่3เสร็จแล้วใช่ไหมว่างมากๆเลยไปทำสิ่งนั้นกันดีกว่าเรียกง่ายๆเป็นจุดชมวิวค่ะแต่นี่มันคือจุดชมวิวในมดกลไกใช่ไหมมันต้องมีอะไรที่แบบว้าวสิอย่างแรกค่ะเงินที่มีจำนวนขนาดนี้เอาเงินก่อนของที่ไม่มีอะไรแบบมีน้อยค่ะยัดด้วยเงินไปเลยได้เอ๋มีลูกโลกค่ะเหมือนเคยได้มาแล้วนะที่เหลือเราก็ไม่สนใจแล้วอุ้ยนี่มันชาโคนี่มันบ่อใส่เงินไม่ใช่เหรอทำไมเราเอาถ่านมาใส่ในนี้ล่ะคะถ่านต้องอยู่กล่องข้างๆกันสิแล้วก็มีเรสโตนไหมโอเคมีคำสั่งซื้อเรสโตนค่ะเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เดินเครื่องแล้วนี่อ่ะมาแล้วอู้นี่ไงคะกำลังช้อปปิ้งเรสโตนตอนแรกก็ช้อปปิ้งทองตอนต่อมาก็ช้อปปิ้งคอปเปอร์เก่งเนาะเปิดประตูได้ด้วยเออเข้ามาในบ้านเราด้วยโอ้โหเอ้าแล้วก็เดินออกไปได้อ้าวไอ้ตรงนี้อ่ะมันออกได้ทำไมโอ้ปิดเราไม่ได้ปิดไว้เหรอนายทำไมเก่งขนาดนี้ล่ะพวกโอ้โหขอหน่อยจ้าอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงแอนดี้ไซส์ลอยค่ะแล้วก็มาคราฟเป็นฐานรองรับน้ำหนักอุ้ยโอ้ยเยอะไอ้เยอะนี่นะแล้วเราเตรียมเรสโตนไว้อย่างเยอะทำไมนี่ไม่เป็นไรค่ะน่าจะได้ใช้งานเทสครั้งที่หนึ่งค่ะผ่านรับน้ำหนักมาเลยยาว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 แล้วก็เครื่องจักรค่ะวางไม้ลงเลยได้ไหมด้วยความสงสัยต้องวางดูค่ะไม่วางไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นการหมุนของแกนนั่นแหละส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่อ่ะมั่นใจว่าใช่วางไปวางมาเอ๋ไม่ใช่หรือมิวพยายามที่จะทำให้เจ้าตัวนี้มันเคลื่อนที่อ่ะแต่มันไม่เคลื่อนเลยอ้าวก็เคลื่อนได้นี่เอ๋สุดทางแล้วอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเปลี่ยนว่าแล้วทิศทางการหมุนนี้มันแบบบอกทิศทางการเคลื่อนที่แน่ๆมันน่าจะวางได้สิอะมันมีเหมือนกาวแล้วอ๋อได้เห็นไหมมันได้เงี้ยกลับมาเลยค่ะบอกแรกได้แล้วบอกอื่นๆล่ะโอเคไม่เชื่อมเนาะแปลว่าต้องใช้กาวเชื่อมอะโอเคไม่ไปด้วยกันจริงด้วยมิวจะทำอะไรบางอย่างอย่างนี้เรารู้แล้วว่าถ้าใช้เป็นบล็อกอื่นต้องใช้กาวเชื่อมแต่ถ้าใช้ลิเนียชาสิทธิ์หรือว่าไม่ต้องใช้กาวเชื่อมหรอกเอ้ยไปได้ค่ะเคลื่อนที่ได้เนี่ยแหละเนี่ยแหละมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราจะเอาไว้เล่นนั่นเองสุดยอดค่ะปกติสร้างบ้านเขาใช้ปูนใช่ไหมคะใน Minecraft เราสร้างบ้านเราใช้กาวค่ะแล้วก็แผ่นเหล็กมันด้วยคราฟเลยซุปเปอร์กาวแข็งแรงทนทานสร้างได้แม้แต่บ้านดูโครงสร้างค่ะกำลังขึ้นแบบกระท่อมน้อยหนึ่งหลังเนาะโอ้โอเคโอเคปล่อยเขาไปค่ะเครื่องจักรเราทำงานด้วยแรงระเบิดวางไปเลยเงี้ยต้องเชื่อมด้วยกาวค่ะอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ชาสิทธิ์อ่ะ
มันจะไม่ติดกับโครงสร้างค่ะก็ไอ้กาวนี่แหละระหว่างกำลังก่อสร้างอ่ะดูสิของเสียมันจะแบบได้อย่างเยอะแล้วอ่ะเกือบ10ชั้นเลยอ่ะแต่เรายังสร้างไม่เสร็จเลย เป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากสำหรับการสร้างลิฟต์เนี่ยคือมันต้องออกแบบหลายอย่างค่ะมันจะต้องมีวงจรและสโตนกำกับด้วยเพื่อให้แบบตัวแบกใช่ไหมเรียกง่ายๆค่ะตัวขับเคลื่อนอะทำงานได้อย่างพร้อมเพียงกันให้มิวกดปุ่มนี้ค่ะว้าวมันขึ้นได้เลยแต่ยังมีปัญหาคือเมื่อขึ้นแล้วไปต่อยังไงใช่ไหมแล้วเวลาที่มันลงมาอย่างนี้ค่ะก็มีปัญหาเหมือนกันว่าต้องลงมาแค่ไหนอะไรยังไงนี่แหละตรงนี้แหละเป็นเรื่องของวงจรค่ะที่ต้องนั่งคิดนั่งทำเราจะทำมันแบบรถบ้านไงแต่ก็ต้องวางแผนนิดนึงไปไม่ใช่เฮ้กำลังคิดอยู่เลยว่าต้องทำยังไงดีนะนึกไม่ออกค่ะจะต้องไปนั่งคิดซะหน่อยละนั่งคิดไปคิดมาค่ะเอ๊ะเราจะเคลื่อนที่ไปทางนั้นทำไมคะในเมื่อแค่เอาขึ้นก็พอแล้วใช่ไหมนี่ไงคะง่ายนิดเดียวแค่เอาขึ้นไปก็จบแล้วมาคือตอนนี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปเส้นทางตรงตรงนี้ได้เพราะว่ามันติดโครงสร้างฟาร์มของเราอยู่เนาะก็เลยต้องยกขึ้นสูงนิดนึงค่ะให้มันพ้นหัวอย่างน้อยก็พ้นบล็อกตรงนั้นนั่นแหละตกโลกตายค่ะอยู่ดีๆเกมเด้งค่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ตกโลกสิตกจากที่สูงค่ะเกมมันเด้งปิดตัวเองไปอ่ะกลับเข้ามาอีกทีอ่ะตายไปซะแล้วโอเคมิวยกขึ้นได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้ก็แค่ขับเคลื่อนเนี่ยเป็นเส้นตรงไปมาไปมาระหว่างกันแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วแหละคืนที่ผ่านมาฝนตกค่ะมั่นใจได้เลยถ้าเราไปใกล้ม้าตัวนั้นอ่ะเป็นเจ้าสกิลตันโผล่มาแน่นอนค่ะฟ้าผ่าเปียงแน่นอนเลยลิงดีๆค่ะวางไปเอ้ยอย่าวางถอยหลังลิงไปข้างหน้าลิงไปข้างหน้าใช่นั่นเลยค่ะยาวๆไปเลยอีกแหละ วางถอยหลังห้ามเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะพ้นระยะที่เราแบบกะไว้เนาะอะไรกั้นหน่อยสิอุ้ยกั้นแบบนี้ไม่ได้ถ้ามันติดกับชาสิทธิ์เดี๋ยวจะโดนลากไปด้วยค่ะไปเดินไปเดินไปอยากไปไกลขนาดไหนสิ่งนี้ช่วยคุณได้ค่ะมันคือระบบการเฮ้ยแป๊บนึงค่ะขอถือคาถาไว้ในมือเผื่อร่วงจะได้คว้าทันคาถาบินเนี่ยยกบ้านไปเลยไปโซนใหม่ใช่ไหมต้องขนของไปเยอะใช่ไหมอะไรอย่างนี้บ้านช่วยคุณได้ค่ะนี่หุยนั่นแหละเป้าหมายอ้าวเส้นทางหมดแล้วมาแล้วการค้างนี่ไม่ดีเลยไปวิ่งต่อค่ะงี้ด้วยความไวเร็วไปเวลาที่เราก่อสร้างใช่ไหมคะในมอดเครนเนี่ยถ้าเครื่องจักรค่ะมันกองอยู่เที่ยวกันมากอ่ะเวลาโหลดข้อมูลค่ะมันแหลกมากๆเลยดังนั้นสร้างเป็นกระจุกกระจุกย่อมๆกระจายกันไปดีกว่าลดอาการแหลกลงได้เยอะเดี๋ยวเรื่องยาวไปถ้าเป็นตรงนี้มันจะมาถึงสุดนี้เลยค่ะคว้าคาถาไม่ทันอีกแล้วไม่เป็นไรไปเราตั้งใจที่จะย้ายมาตรงนี้เพราะว่าสีพื้นค่ะไม่ได้ใส่เชดเดอร์แล้วอ่ะสีพื้นในตรงนี้มันดูเห็นไหมมันดูเข้มมากๆเลยเราชอบสีเขียวๆค่ะแบบฝั่งทางนี้มากกว่าก็เลยตั้งใจที่จะย้ายบ้านไปฝั่งนู้นนั่นเองเวลาจะสร้างอะไรเราก็จะได้ไล่เส้นทางค่ะจากนี้ปุ๊บไปนู่นเลยยาวเท่าไหร่ก็ได้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลได้รับการแก้ไขแล้วค่ะโยนลงไปเลยห้ามโยนถึง8 1 2 3อ่ะห้ามถึง8ค่ะอันนี้ก็ห้ามถึง8เหมือนกันอ้าวโยนไม่เข้าคอปเปอร์เข้าไปสิตัวเองนั่นแหละเข้าไปเร็วตำค่ะคอปเปอร์รวมกับเรสโตนมิวจะได้เป็นเรสโตนสีแดงนี่แหละเอ้ยค่อยๆมาได้แล้วค่ะมีทั้งหมด4ก้อนแล้วสิ่งที่ใช้แก้ไขชื่อว่า Power Lead ตัวนี้ค่ะ
มันทำหน้าที่แบบเมื่อเราจ่ายกระแสไฟเข้ามาใช่ไหมคะกระแสไฟยังคงอยู่ค่ะแม้ว่าเราแบบตัวจ่ายไฟอ่ะจะหมดไปแล้วดูสับสวิตช์เฮ้ยเห็นไหมหยุดจ่ายกระแสไฟแล้วค่ะแต่ไฟในนี้ยังค้างอยู่ในวงจรทีนี้ถ้าเราสับอีกครั้งหนึ่งค่ะไฟหายไปแล้วก็หมายความว่าเราสามารถที่จะสับเปิดสับปิดจ่ายกระแสไฟและตนจากตรงไหนก็ได้ใช่นี่แหละคือสิ่งที่มันต้องการเลยเอาสมุสโตนค่ะไปเผาต่อแล้วก็รอมันจะได้เป็นแผ่นสมุสโตนที่เอามาคราฟเป็นวงจรของเขานั่นเองเอ้ย2แผ่นแล้วมาคราฟก่อนเรสโตนอัลลอยค่ะได้มาแล้วรวมกับแผ่นวงจรแล้วก็แอนติไซต์อัลลอยได้แล้วนี่เลย2ตัวค่ะเครื่องตัดเราอยู่ไหนน่าจะเอาไปไว้ที่ยานของเราอยู่แล้วได้ไหมอยู่ที่นี่แน่นอนค่ะนี่ไงเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่โอ้โหมีหลายแบบมากแต่ละอย่างอะไรไม่รู้ค่ะยังไม่ได้เรียนรู้เลยโอ้ยยังเยอะวงจรเยอะมากเลยเฮ้ยมีไทม์เมอร์ด้วยเหรอถ้าเราใช้ไทม์เมอร์ก็ดีนะได้ไทม์เมอร์ปุ๊บจบเลยไม่ต้องทำอะไรมันยุ่งยากส่งขึ้นไปกี่วินาทีส่งลงกี่วินาทีก็จบเหมือนกันอ้าวต้องไปนั่งคิดแล้วค่ะจะใช้วิธีไหนดีมิวใส่วงจรแล้วค่ะกำหนดเลยว่าในแถวที่ขึ้นกับลงเนี้ยให้เป็นบันไดค่ะสีส้มเนาะแล้วก็บล็อกสีส้มค่ะเป็นบล็อกของต้นไม้ทีนี้แถวที่แบบจากนี้ค่ะไปแบบทางสุดนู่นทางขวาเนี่ยกำหนดไว้แล้วค่ะว่าเป็นเรื่องของสโตนบริกแล้วก็สโตนบริกสแต็กค่ะกำหนดโค้ดไว้มาในส่วนเบื้องต้นตรงนี้ค่ะเทสแล้วมันเวิร์กเลยโอ้โหเราขึ้นลงได้ค่ะด้วยลิฟต์บ้านมันดูดีใช่ไหมเพอร์เฟกต์มากๆเลยอ่ะอุ้ยดังคิดตั้งนานในที่สุดก็ได้เลยค่ะแต่ทีนี้ใส่โค้ดอ้าวไม่ถูกก็แปลว่าไม่ใช่แน่นอนต้องเป็นเปลี่ยนเป็นบันไดค่ะเอ้ยไปแล้วมีควันด้วยค่ะแต่ถ้าแบบมันไม่หยุดนิ่งอ่ะควันก็จะไม่มีเนาะเออแล้วก็ไม่มีก็งงเหมือนกันค่ะไปแล้วออกจากจุดสตาร์ทเฮ้ยไงสับบี้จะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเราอยู่ในลิฟต์ค่ะเอ้ยลิฟต์บ้านอลังการมากหมุนเข้าหมุนออกได้ด้วยอ่ะโอ้ตรงนั้นลงสลามอ่ะสุดทางแล้วเหรออ้ออ้าวบอกว่าไม่ได้สุดทางหรือไม่สุดไม่ได้สุดทางอ่ะแต่มันชนมันมีระบบเอ็กซ์คาเวเตอร์ไม่มีเนาะเคลียร์เองออกก่อนจัดเลยค่ะสุดทางแล้วนี่เลยค่ะลงสิต้องกำหนดใช่ไหมให้กลับคืนตรงนี้น่าจะเป็นบันไดทางขึ้นทางลงปุ่มกดเอาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันค่ะวางบล็อกออกไปต่อบล็อกขึ้นมาสัก3บล็อกตักท็อตไว้นิดนึงเรสโตนลิงค่ะกำหนดไฟเอ๊ะลืมเลยเป็นบล็อกอะไรอ่ะตรงนู้นก็มองไม่เห็นด้วยต้องวางมาแมปๆใช่ไหมคะน่าจะเป็นบันไดอุ้ยมันบอกว่าลิงได้สูงสุด128บล็อกอะจะถึงเลย128บล็อกไหมเลยแน่ๆอะน่าจะเลยเราลืมคิดเรื่องนี้เลยอะมันจะไปยากอะไรคะเราก็แค่ตั้งเสาไฟระหว่างทางก็จบแล้วนี่กลับได้โอ้ยนี่อะไรกันนี่แหละแต่มิวไม่ชอบเลยนะที่แบบต้องมันอยู่ตรงนี้ค่ะมิวชอบอยู่บนหลังคา บนหลังคามันแบบวิวมันสวยกว่าค่ะเราก็กลับบ้านได้ไงว้านี่เลยค่ะตั้งนานนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าระยะเวลามันไม่เท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงน่าจะ 3-4 ชั่วโมงค่ะกับไอ้แค่ระบบตรงเนี้ยหลังคาบ้าน ตอนก่อสร้างให้บ้านเคลื่อนก็ยากแล้วค่ะต้องทำให้เดินได้ด้วยนี่คือแบบไม่ง่ายเลยไปตัวเองมาจนถึงสุดทางได้แล้วอ้าวแล้วลงไงคะนี่ปุ่มอยู่เนี่ยเข้าไปในนี้ก่อนลงสิคะเดลิเวอรี่ถึงที่สุดยอดค่ะนี่คือลิฟต์บ้านของเราเพอร์เฟกต์มากนั่งอีกรอบมาชอบมากเลยอะขึ้นมาค่ะไปกันสิอยากให้ไวกว่านี้ก็ได้อะไปเลยค่ะ
จอบ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 เดินอ้อมได้ด้วยอ่ะโอ้ผ่านหมู่บ้านไปจนได้จนสุดทางนะนี่ค่ะเสาไฟระหว่างกลางค่ะเงียบลงไปดูหน่อยนี่ไงจากจุดนู้นค่ะมิวบังคับให้ส่งกระแสไฟเนาะสายไฟจะสายไฟที่ไหนไฟฟ้าค่ะมาที่ตรงกลางระหว่างทางนี้เจ้าตัวนี้ค่ะก็จะส่งไฟฟ้าค่ะมาอีกตัวหนึ่งและในตัวที่เป็นสโตนบริดจ์นี่ค่ะก็จะส่งไฟฟ้ากลับไปยังบ้านของเราค่ะบังคับให้เปลี่ยนทิศทางการหมุนของเกียร์บ็อกซ์ทีนี้การเคลื่อนที่ก็จะเกิดขึ้นป่ะตัวเองกลับบ้านเราโอ้ยไปได้มาได้เพอร์เฟกต์สุดๆค่ะมิวปลื้มมากนี่คืออะไรที่แบบสุดยอดมาเลยหาไว้ได้ใน Minecraft ปกติแต่หาได้ใน Minecraft Modpack ค่ะโอ้โหฟินมันจะฟินอะไรอย่างนี้คะดูสิแค่นั่งขึ้นไปขึ้นมาก็ฟินละถ้ารู้สึกช้าเดี๋ยวมิวปรับความเร็วให้ค่ะจะให้เร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หมดระบบเราทำมาดีแล้วนี่ไงตัวเร่งความเร็วอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ128ปึ๊บ256สูงสุดค่ะไว้ติด7แน่นอนมาขึ้นไปโอ้ยไวเกินไปคนเลยร่วง ว่าไวเกินไปไม่ได้ค่ะ192มั้ยเมื่อกี้ดีนะที่ร่วงคลานถ้าร่วงจากข้างบนนี่คงจะแบบติ๊งแง่เก๋ไวกว่าเดิมอ่ะอุ้ยยังร่วง ไม่ได้โอเคโอเครถครึ่งทางครึ่งทางระหว่างกลางพอดีค่ะ128 256ไม่ได้ก็เท่าเดิมแหละเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่เหมือนกับว่าถ้าเรายืนชิดขอบนอกๆมากอ่ะตัวเราจะร่วงต้องยืนเข้ามาข้างในนี้นิดนึงค่ะแค่นั้นก็ได้แล้วความเร็ว128อ่ะก็ขึ้นลงไวเหมือนกันนะอุ้ย500แล้ว นี่อะไรค่ะเป็นการยืนยันเลยว่าเราใช้เวลาสร้างนานมากเจ้าบ้านหลังนั้นค่ะแล้วก็แทงน้ำของเราถังใส่ของเสียค่ะก็ขึ้นมาค้นถังแล้วนะเนี่ยอุ้ยน่าจะประมาณ1ใน4ค่ะก็เยอะเอ๊ะทำไมมันไม่ใส่ทำไมมันไม่ไปต่อโอเคปั่นได้ขึ้นหน่อยอ่ะปั่นได้จิตหมดแล้วการใช้คำพูดไปหมดแล้วสมองดึงสายยางขึ้นค่ะถ้าดึงสายยางขึ้นประมาณนี้ก็แปลว่าน้ำค่ะจะไหลแบบได้ในพื้นที่ถึงสายยางค่ะคือตอนแรกเราต้องเข้าใจว่าต้องวางให้แบบลงต่ำให้สุดเนาะไม่ใช่ค่ะนั้นสำหรับการดูดขึ้นแต่สำหรับการปล่อยออกค่ะต้องวางให้สูงจ้าเอาอีกเลยลูกตามสบายตามสบายได้ยินบึ้มบ้อมอย่างนี้ค่ะหลายครั้งแล้วคุณผู้ชมคะ EP นี้ด้วยความเหนื่อยไปหมดแล้วสมองใช้สมองคิดแบบสุดๆค่ะเพื่อทำลิฟต์บ้านหลังนี้ออกมาให้สำเร็จในที่สุดเราก็ได้ยานแม่ของเราแล้วยานจะใส่ของเพื่อเคลื่อนที่ไปไหนก็ไปได้ค่ะกล่องไม่พอใช่ไหมวางกล่องเพิ่มได้ค่ะโอ้นี่แหละการขนของค่ะไปได้ทุกที่ที่อยู่ในโลกปกตินะคงจะเข้าสู่เนเธอร์คงไม่ได้อีวีนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเนาะแล้วเจอกันในพาร์ทต่อไปค่ะ